เดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้วยผมจะขึ้นไปด้วยนะครับขึ้นไปด้วยแต่ว่าหลังจากจุดปะทะไปแล้วเดินขึ้นก็ต้องอาศัยกำลังของน้องๆที่เป็นเด็กๆเนี่ยประเมินสถานการณ์ว่าเราจะอันตรายไหมไม่อันตรายนะครับเหมือนกับเราเป็นฝ่ายตรงข้ามโดนแอมบูชแล้วนะครับมันแย่แล้วนะครับต้องการหนีกลับอย่างเดียวแต่ที่สิ่งที่เราจะได้รับก็คือความเหนื่อยแล้วต้องค่อยๆหาค่อยๆดูไปอะไรไปใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนนะครับนะครับเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยรู้พิกัดมันอยู่นะครับว่ามันยังอยู่กลางหุบเขาอยู่นะครับมันอยู่กลางไม้เมตรเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามแต่งกายอะไรอย่างไรกี่คนนะครับเราเดินเข้าไปเป็นเส้นตรงอยู่แล้วเขาอยู่7นาฬิกา8นาฬิกา9นาฬิกา10นาฬิกา11นาฬิกา13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกา16นาฬิกาห่างจาก15นาฬิกา300เมตรรู้เลยว่า15นาฬิกา300เมตรห่างจุดปะทะ1กม.กำลังเสริมจะได้ไปได้ถูกนะครับประมาณสัก8โมงก็จะมีพอมาเดี๋ยวเดินเดินเคลียร์ขึ้นบนข้างหน้าเดี๋ยวมีใครตายเพราะนั้นพวกมันถึง30คนเครื่องแบบนี้มีความหมายกับเราปัญหาสังคมมีคนบรรเทาทุกเขาทุกเราทุกด้วยกันพวกประชาก็ปลูกในความหวังมีเราเป็นพลังปกป้องความฝันตำรวจเราพร้อมมีกายถวายกี่วันเพื่อการรังสรรค์สังคมที่ชมด้วยเกียรติภูมิแห่งเราผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยเกียรติภูมิแห่งเราตำรวจมืออาชีพกำลังอยู่แน่นอนกำลังฝ่ายเขาอยู่แน่นอนประมาณ30คนสถาบันคือชาติศาสตร์กษัตริย์ที่เรายืนหยัดธรรมดาให้รายงานประเทศธรรมมาภิบาลมุ่งมั่นเป็นทุนเพิ่มพูนแรงหนุนสังคมให้หนูให้ทุกน้อยให้ทหารรัฐธรรมนูญนะประชาชนเป็นสุขสมตำรวจเราคือมืออาชีพน่าชื่นชมอยู่ในใจของทั้งผมเด็กๆตลอดเวลามาเถอะเพื่อนของเราตำรวจสมมเก็บปวดกำลังโหยหาตำรวจมืออาชีพมุ่งปรารถนารับใช้พวกประชาแม่สร้างสังคมสมบูรณ์ให้ลูกหลานสร้างบ้านให้ปลอดภัยให้ร่มเย็นความพิทักษ์ของสุขสร้างเรามาเป็นตำรวจมืออาชีพตำรวจแห่งชาติอันนี้เจ้าหน้าที่มาคุณถ่ายเฉพาะให้ขึ้นมาในสมเกียรติอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยขอบอมกำลังขึ้นไปถ้ามีความแย่ถ้าจัดกำลังทางแยกเนี่ยเดินลาดตะเวนเลี้ยงหนึ่งนะจับสะเก้าหน้าจับสะเก้าหน้ามียุทธสื่อสารที่ดีติดต่อด้วยนะครับจบภารกิจคือ12นาฬิกา12นาฬิกาที่ทั้งหมดนะครับเอาอย่างนั้นนะตำรวจมืออาชีพมาเถอะเพื่อนของเราตำรวจสังคมเก็บปวดก่อนการโหยหาตำรวจมืออาชีพมุ่งปรารถนารับใช้พวงประชาแม้ไม่มีใครเห็นสร้างสังคมสมบูรณ์ให้ลูกหลานสร้างบ้านเมืองปลอดภัยให้